วิดีโอม้วนที่2ของโนเกีย700ในครั้งนี้นะครับเราคงต้องพูดถึงการใช้งานของเครื่องแบบคร่าวๆซึ่งพระเอกของมันในเครื่องที่เป็นซิมเบียนเบลนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันคร่าวๆดีกว่านะครับอย่างแรกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือนี่ครับโฮมสกรีนวิดเจ็ตที่ปรับได้อิสระขึ้นลากไปตรงไหนก็ได้รวมถึงสามารถเพิ่มหน้าหรือแอร์ช็อตคัตต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับการตอบสนองที่เร็วขึ้นเนี่ยครับเขียนเบาๆนะไปแล้วซึ่งถือว่าดีขึ้นกว่าซิมเบียนยกกำลัง3ที่เคยใช้มาหรืออันนาก็เร็วแล้วนะครับแต่ว่าเบลจะให้ความรู้สึกที่เร็วกว่าอย่างสัมผัสได้และอีกส่วนหนึ่งคือต้องขอบคุณ CPU 1 กิกที่ช่วยให้การทำงานคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างต่อมาที่เปลี่ยนไปคือแถบด้านบนต่างๆนี้ครบเครื่องแล้วมีการเข้าใช้งานที่ถ้าเป็นยกกำลัง3ไปก่อนล่ะจะต้องแตะเพื่อเรียกไปเข้าตรงนั้นตรงนี้แต่รอบนี้ไม่ครับเป็นแท็บ notification ลากลงแบบ Android นี่ครับจะบอกเลยว่าเปิดแอปอะไรมันจะมีแอปที่เกี่ยวข้องที่เป็นแอปที่ต้องทำงานแบบ multitask เปิดไว้ก็จะบอกรวมถึงการปรับพวกตั้งเน็ต Wi-Fi Bluetooth รวมถึงปิดเสียงเปิดเสียงต่างๆนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเวลาอยู่ในเมนูแอปบางแอปที่ไม่มีแท็บก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับการเข้าปรับจะสามารถทำได้ทันทีนะครับเมนูย่อยต่างๆจะอยู่ในด้านขวาเป็นแท็บไอคอนครับรวมถึงการเข้าเมนูไม่จำเป็นแล้วนะครับที่ต้องกดปุ่มมีไอคอนเมนูมาให้ที่ริมจอสามารถเข้าและออกรวมถึงในหน้าเมนูเนี่ยครับเป็นเมนูแบบไอคอนทั้งนะครับซึ่งจะไม่มีพวกไอบรรดาแท็บสัญญาณแบตอะไรแต่ก่อนก็กลายเป็นแท็บแบนตรงนี้ซึ่งสวยงามขึ้นแล้วก็สามารถใช้ notification ตรงนี้ได้นะครับการสกรอลต่างๆให้ความสมูทมากขึ้นนะครับรวมถึงเมนูย่อยซึ่งสามารถเรียงได้หลายแบบแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ได้เหมือนเดิมนะครับและลูกเล่นนี้คือการหาแอปต่างๆที่ใช้งานสามารถเสิร์ชได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงแอปหรือหาไม่เจอก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้พอสมควรเอาละครับในขณะเดียวกันคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากแอนนามาแล้วแต่ว่าในเบลนั้นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นก็คือคีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดในแอนนาให้การตอบสนองที่ค่อนข้างไวขึ้นแล้วแต่สำหรับเบลนั้นการสลับเปลี่ยนต่างๆเห็นได้ชัดว่าคล่องขึ้นและมีความแม่นยำที่ใช้ได้ดีขึ้นรวมถึงระบบเดาคำศัพท์ที่ถือว่าทำได้ดีกว่า OS อื่นอยู่เล็กน้อยพอสมควรในการพิมพ์และเดาคำศัพท์ที่ใช้งานนะครับอย่างต่อมานะครับอย่างต่อมานั่นคือสังเกตไหมครับว่าแอปที่ทำการติดตั้งเพิ่มไปจะมีดอกจันตรงนี้ซึ่งเป็นการบอกว่าเป็นแอปที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับในขณะเดียวกันแผนที่ OV Map ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับอาจจะจ้างนี้โอเคแล้วครับ OV Map มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับการสกอร์หรือว่าการตอบสนองในการขยายต่างๆทำได้ค่อนข้างว่องไวมากขึ้นนะครับและซอฟต์แวร์ในการนำทางรวมถึงรู้ตำแหน่งรวมถึงการใช้งานที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจกับ OV Map ก็ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับอีกจุดหนึ่ง
งที่สังเกตได้คือการตอบสนองในการฟิกซ้ายฟิกตั้งหรือจะเข้าออกต่างๆโมบรรดาแอนิเมชันในการเฟดเข้าเฟดออกหรืออะไรต่างๆทำได้ไวขึ้นไม่และไม่ส่งผลให้เครื่องกระตุกหรือค้างแบบที่เจอในซิงเบิลยกกำลัง3หรือแอนนาแต่ก็ไม่ได้ว่ามันจะไม่ค้างเลยนะครับมันยังมีบางจังหวะที่ทำงานแล้วเหมือนทำตามไม่ทันบางทีเราถอยกลับหรือกดซ้ำไปซ้ำมาจนมันค้างแล้วมันก็ไหลพรวดไปมีแต่น้อยและเป็นน้อยกว่าแอนนาอย่างเห็นได้ชัดครับรวมถึงนี่ครับอีกลูกเล่นหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันนั่นคือ NFC ซึ่งในเครื่องมันเราไม่มีเครื่องที่รองรับ NFC ตัวหนึ่งมาสาธิตให้ดูแต่ว่าเราจะให้ดูว่าเรามีลูกเล่นในเครื่องนี้มีลูกเล่น NFC ซึ่งสามารถสัมผัสสัมผัสเพื่อใช้งานต่างๆได้รวมถึงมีวิดีโอสำหรับสอนการใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครเพื่อนคนไหนที่มี C7 ที่อัปเดตเป็นแอนนาแล้วหรือเพื่อเป็นโนเกีย700ใช้ด้วยกันก็สามารถนำมาใช้งาน NFC ได้นะครับนอกจากนี้ลูกเล่นพวก อย่างการตัดต่อวิดีโออ่านเอกสารนะครับแล้วก็วิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องที่โนเกียชอบใส่มาให้ก็ยังอยู่ครบกันนะครับนอกจากนี้อินเทอร์เฟซอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดว่าใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นคือกล้องเป็นอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างจะเคลียร์และใช้ง่ายขึ้นในการสัมผัสแค่1ครั้งและเลือกซึ่งเป็นการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหลายอยู่ในแถวเดียวกันรวมถึงเวลาเลิกใช้งานซึ่งแปะถอยก็คือออกการเรียก Task Manager ยังคงต้องเป็นปุ่มนะครับเหมือนเดิมโดยรวมแล้วโนเกีย700ซึ่งใช้ Symbian Bell มีความว่องไวและความน่าพอใจที่ถ้าคนที่ใช้อันนาแล้วมาใช้ Bell จะรู้สึกได้ทันทีว่าคล่องขึ้นดูดีขึ้นแต่ถ้าคนที่ใช้ Symbian ยกกำลัง3ที่ยังไม่อัปเดตจะรู้สึกดีมากกว่าที่เคยใช้ซิมเบียนยกกำลัง3อย่างแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้โนเกีย700ใช้งานได้คล่องก็ต้องขอบคุณตัวสเปคเครื่องที่ค่อนข้างแรงกว่าซิมเบียนในยุคก่อนๆทั้งหลายด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอการใช้งานคร่าวๆของโนเกีย700ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ